ัวเราเลยนะคะเมฆเกิดมาได้ยังไงเมฆคือเดี๋ยวนาเซียลองหาคำตอบให้ครูนะคะเมฆคืออะไรคะลูกเมฆคือไอน้ำหรือว่าหยดน้ำที่ลอยตัวอยู่บนอากาศมีน้ำหนักเบาค่ะโอเคเมื่อสะสมไอ้น้ำอิ่มตัวก่อให้เกิดหยาดน้ำฟ้าตกมาสู่พื้นโลกได้ชนิดของเมฆเมฆแบ่งตามรูปร่างได้3ประเภทเซรัสตาตัสคือโมรัสโอเคเซรัสริ้วริ้วสเตตัสเป็นแผ่นคิวโมรัสเป็นม้วนเราจำคร่าวๆแค่นี้ไปก่อนนะคะลูกแล้วเราค่อยไปเจาะเซรัสริ้วสเตตัสแผ่นคิวโมรัสม้วนค่ะก้อนก็ได้เป็นก้อนคิวโมรัสถ้านาเซียจำได้บอกครูนะโอเคไปดีกว่าหยาดน้ำฟ้า precipitation สิ่งที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำแล้วตกลงมาหยาดน้ำฟ้ามีฝนลูกเห็บหิมะฝนลูกเห็บหิมะค่ะหยาดน้ำฟ้ามีอะไรบ้างคะลูกหยาดน้ำฟ้ามีฝนหิมะเมฆฝนหิมะแล้วก็ลูกเห็บโอเคค่ะเมฆทุกชนิดอยู่ในชั้นโทโพสเฟียร์โทโพสเฟียร์โอเคแล้วเขามาดูเมฆแต่ละชั้นกันนะคะลูกเมฆชั้นสูงอยู่ที่ระดับความสูงมากกว่า 6,000มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมีผลึกน้ำแข็งเซรัสเซโรสเตตัสเซโรคิวมูลัสค่ะเขามีรูปมาให้นาเซียด้วยนะครูเอาแค่เมฆชั้นสูงก่อนนะคะลูกความสูง 6,000 ผลึกน้ำแข็งเซรัสเซโรสเตตัสอันกลางเซโรคิวมูลัสอันริมค่ะให้หนูจำรูปก่อนเดี๋ยวหนูค่อยเดี๋ยวเราค่อยไปทำแบบฝึกหัดละกันเอาเมฆชั้นสูงก่อนนะลูกค่ะโอเคค่ะที่ฟูขาเรื่องตรงเมฆชั้นต่ำให้หน่อยได้ไหมคะพอดีมันติดนั่นอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวครูดูให้นะI'm sorry ล่ะนี่ฉันตามไปไหนแล้วนี่ไงกลางกับต่ำฮะแบบนี้ได้ไปโอเคเอาหน้าเสียไปนู้นเลยชั้นกลาง 2,000 ถึง 6,000 อันโตสเตตัสอันโตคิวมูลัสตามรูปเลยค่ะพอชั้นต่ำมีต่ำกว่า 2,000 เป็นน้ำเกือบหมดเลยมีสเตโตคิวมูลัสนิมโบสเตตัสเหมือนเขาก็ให้เราจำแค่อันที่ออกบ่อยๆอะค่ะลูกเน้นตามที่เขาเขียนมาเลยครับถ้าอยู่ต่ำกว่าพื้นดินเรียกว่าหมอกสเตตัสถ้าอยู่ต่ำกว่าพื้นดินเรียกว่าหมอกบางทีมีเมฆในแนวตั้งด้วยนะคิวมูโลนิมบัสเมฆในแนวตั้งค่ะครูค้างไว้ให้ก่อนเดี๋ยวถ้าหน้านี้นาเซียพอจำได้บอกครูนะลูกค่ะอ
โอเคค่ะดีนะจำเลยครูชอบบทนี้มาดีกว่าบทแรกเสียหลังไม่ไหวแล้วถ้าได้ถ้าคงปวดหัววิเดี๋ยวเราค่อยทำแบบฝึกหัดข้างล่างดีกว่าอุ้ยยังมีอีกเยอะอันนี้ไม่ค่อยออกคุณครูพาสไปละกันไม่ใช่นิดเดียวอันนี้ครูก็พาสไปมันไม่ค่อยออกครูไปกระบวนการเกิดเมฆนะคะลูกกระบวนการเกิดเมฆโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นกลุ่มอากาศลอยตัวสูงขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้นเมื่อกลุ่มอากาศลอยตัวสูงขึ้นปุ๊บ10องศาเซลเซียสต่อความสูง1,001อุณหภูมิลดลงเท่ากับสิ่งแวดล้อมมันก็หยุดลอยตัวมีสภาพอิ่มตัวด้วยไอน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดน้ำค้างเรียกว่าควบแน่นเดี๋ยวก็ลอยสูงต่อไปอีกเป็น5องศาเซลเซียสต่อความสูง1,000เมตรอนุภาคที่เกิดการควบแน่นมีขนาดต่างกันแกนกลางควบแน่นมีขนาด 0.2 ไมครอน sorry ค่ะ 2,000 ไมครอนเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆทั้งการควบแน่นซ้ำๆการชนกันของละอองน้ำอันนี้เป็นกระบวนการเกิดเมฆค่ะลูกเดี๋ยวครูประมาณนี้หนูลองอ่านดูนะคะลูกโอเคเดี๋ยวข้อสอบมันออกว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดโอเคค่ะได้แล้วโอเคน่าจะไม่สำคัญมากจะไปสิ่งที่ทำให้เกิดการยกตัวของกลุ่มอากาศความร้อนทำให้เกิดเมฆนะลูกก็คือความร้อนของพื้นผิวรังสีของดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกทำให้โลกอุณหภูมิสูงอากาศร้อนเพิ่มขึ้นยกตัวขึ้นไปมันก็จะเกิดคิวมูลัสสเตโตคิวมูลัสคิวมูโลนิมบัสการเปลี่ยนแปลงของความสูงหรือพื้นที่ภูเขากระแสลมพัดปะทะภูเขาเปลี่ยนตามแนวกลายเป็นกลุ่มอากาศยกตัวพบเมฆอยู่บนภูเขาอากาศกลับลงไปเป็นสภาพแห้งแล้งถูกขโมยความชื้นไปกับเมฆอากาศแห้งแนวด้านหลังภูเขาไม่มีฝนตกเราเรียกว่าเงาฝน rain shadowเมฆที่เกิดจากพวกนี้เรียกว่าคิวมูลัสคิวมูโลนิมบัสแล้วก็การเคลื่อนตัวของอากาศเนื่องจากแรงต่างๆเกิดจากการปะทะกันของกระแสลมทำให้แรงผลักอากาศตัวสูงขึ้นพวกนี้มีเซโรคิวมูลัสอันโตคิวมูลัสอันโตสเตตัสและอื่นๆนะคะตกลงมี3อันความร้อนความสูงแล้วก็การเคลื่อนที่ของอากาศค่ะหนูดู3ปัจจัยแล้วหนูก็จำตัวเมฆที่มันเกี่ยวข้องนะคะลูกโอเคได้แนวปะทะอากาศคืออะไรแนวปะทะอากาศ
เกิดจากการปะทะกันของมวลอากาศมวลอากาศอุ่นเข้าปะทะเย็นเกิดรอยต่อมีความกว้างไม่ต่ำกว่า60กิโลเมตรแบ่งออกเป็นหลายๆประเภทค่ะแนวปะทะอากาศอุ่น warm front อุ่นเข้าหาเย็นเย็นมากกว่าจมตัวอยู่เบื้องล่างอุ่นก็ยกตัวขึ้นเกิดฝนตกกว้างไม่แรงแต่นานเมฆเซอร์ลัสเซอร์โลสเตตัสอันโตสเตตัสและอื่นๆค่ะแนวปะทะอากาศเย็นเย็นเข้าหาอุ่นเย็นดันให้อุ่นยกตัวเกิดฝนฟ้าคะนองเมฆเช่นคิวมูลัสคิวมูโลนิมบัสมีสองแบบค่ะแบบอุ่นกับแบบเย็นค่ะเดี๋ยวหน้าเสียก็สิ้นเดือนก็สอบแล้วมั้งลูกใช่ไหมสอบวันที่20กว่าด้วยค่ะอ๋อ20อ๋อเร็วดีชอบใช่ไหมจะได้ปิดเทอมใช่ไหมน้องเนียนหนูเขาชอบสอบอะไรเร็วกว่าอื่นปิดนานกว่าคนอื่นแล้วก็แบบทำอะไรเร็วกว่าคนอื่นเยอะมากอ๋อแต่บางทีเขาชอบนัดเรียนเพราะว่ามันอาจจะสอบเร็วไงใช่ไหมเอ้ยแต่ดีนะครูชอบนะคะลูกปิดเร็วๆเราจะได้ได้พักเปิดก็อ๋อแต่เปิดเร็วเดี๋ยวงานของเขาแบบกิจกรรมเข้าค่ายในโรงเรียนเยอะไงคะเขาเลยปิดไว้หน่อยใช่เหมือนรับน้องมอเนี่ยค่ะเป็นโรงเรียนประจำมันก็เลยต้องแบบมาเข้าค่ายปรับตัว10 วัน15 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอถึงเวลาเขาต้องรีบไงเออต้องใช้สถานที่ว่างั้นใช่ค่ะใช่ใช่โหชอบสอบเร็วได้ไม่เครียดไม่เครียดใช่ค่ะไม่เครียดดีใจจังอุ้ยตอนเด็กครูชอบมากเลยพอโตเราไม่ดีเลยนะคะรู้อดหยุดเลยไม่ได้ไปเที่ยวเลยหรอกแอบต้องอิจฉาหนูละหนูจะได้พักผ่อนเลยคุณครูให้สอนแบบเป็นโรงเรียนไหมคะเคยสอนตอนประมาณนานนิดนึงอะค่ะนานแล้วนานแล้วค่ะใช่สอนไอ้นั่นอะค่ะลูกเซนโยอะค่ะลูกเซนโยค่ะลูกประมาณนี้ครูเคยสอนเซนโยเหรอคะค่ะโอ้โหเซนโยบางนาอะหนูอยู่บางนาค่ะค่ะแสดงว่าบ้านครูจะอยู่ใกล้ๆบางนาเลยอ๋อเมื่อก่อนอยู่อุดมสุขค่ะเมื่อก่อนอยู่อุดมแต่ตอนนี้มาย้ายมาอยู่ปทุมแล้วนะคะค่ะไม่เจอไม่น่าเชื่อเลยหนูอยู่แต่ตอนนี้โรงเรียนหนูมันอยู่ตรงสุขุมวิทอโศกเลยค่ะวัฒนาอ๋อโอเคครูโอเคละครูเคยไปสอนพิเศษตรงอโศกค่ะเมื่อก่อนเออฮะเหมือนกันเออใช่แล้วก็สอนเรียกวัฒนาด้วยนะแต่ว่าครูสอนแมกนีเซียมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนเขาจะสอนเด็กอะไรนะมันจะมีโรงเรียนใกล้ๆเด็กผู้ชายลืมชื่อเหมือนกันเซนโดมินิกเซนโดมินิกชาติใช่ค่ะไอ้นะแต่ครูมักจะลืมชื่อเขาเรียกน้องเรียนแถวนั้นมันเยอะแล้วก็มีมอสวอีกค่ะอ๋อสาธิตมสวใช่ไหมใช่มีสาวโรงเรียนเลยมาอ๋อมีนานาชาติด้วยมีแบบว่าญี่ปุ่นมีแบบน้องลูกครึ่งญี่ปุ่นน้องลูกครึ่งอินเดียน้องลูกครึ่งจีนเนี้ยมาเรียนด้วยค่ะเขามาเป็นแพ็คๆกันเลยค่ะมาก่อนนะนั่นแหละเซนโดมินิกวัฒนาเยอะมากเลยมาก็แต่นานแล้วไงครูสอนนานแล้วมาก่อนแต่อ๋อเดี๋ยวนี้เขาจะออนไลน์กันหมดแล้วค่ะส่วนนี้อ๋อแต่ก็พึ่งกับเนาะมันก็ชินออนไลน์แล้วอะค่ะจะได้ไม่ต้องเดินทางประมาณนี้ใช่แต่ว่ามีคุณครูเคยไปออกบูธด้วยนะมีคนเรียนเยอะนะใช่ไม่หรอกค่ะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเหมือนแบบบางคนคิดว่าถ้าเจอจริงๆเจอตัวมันก็อาจจะดีกว่านะครูว่ามันแบบได้เห็นการเขียนเลยอะค่ะแต่ว่าเราก็จะเสียเวลาเดินทางนะที่บอกไป
แต่คุณครูก็คุณครูคงชอบสอนออนไลน์มากกว่าแหละค่ะเพราะว่าไม่งั้นคุณครูจะต้องเดินทางไปหาไงคะหรือไม่เด็กก็ต้องเดินทางมาใช่ไหมครูเลยสะดวกแบบออนไลน์ค่ะใช่แต่ครูก็เคยไปสอนแบบตัวต่อตัวนะคะแต่วันหนึ่งก็ได้น้อยมากค่ะลูกเพราะว่าจะเดินทางไปไหนมีอุ่นกับเย็นนะคะโอเคค่ะแล้วสมมติม .4 หนูจะไปสอบโรงเรียนอื่นอีกไหมอ่ะไม่เนาะเตรียมเอ็นเลยใช่หรือเปล่าหรอไม่ถึงแนววัฏอากาศรวมเกิดจากที่อากาศรวมมีสมบัติต่างกันก่อให้เกิดพายุมีเมฆคิวมูโลนิมบัสเกิดขึ้นอากาศรวมอันที่สี่คงที่ค่ะ stationary front มวลอากาศเย็นอุ่นเข้ากันมีความสมดุลไม่มีการเคลื่อนที่แรงผลักเท่ากันแรงผลักมากขึ้นก็จะเกิดแบบอื่นค่ะ air mass มวลอากาศก้อนอากาศที่มีอุณหภูมิและปริมาตรสม่ำเสมอแตกต่างกันตามพื้นที่ทั้งเย็นและอุ่นค่ะเพิ่มไปอีกสองตัวค่ะแบบรวมกับแบบคงที่ได้เดี๋ยวไปต่อดีกว่าจะไม่เอาเสถียรภาพของอากาศภาวะของบรรยากาศมีผลต่อการเคลื่อนที่ก้อนอากาศแยกตัวปริมาตรเพิ่มขึ้นอุณหภูมิลดลงอุณหภูมิลดไปเท่ากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็หยุดยกตัวก้อนอากาศก็จมเรียกว่าเสถียรภาพถ้ามันยกเหนือระดับการควบแน่นมันก็ไม่ยกต่อเกิดเมฆแนวราบมักเกิดในตอนเช้าแต่ถ้าในฤดูฝนกลุ่มอากาศยกตัวอย่างรวดเร็วขึ้นเหนือระดับควบแน่นกลุ่มอากาศก็ยกตัวสูงขึ้นไปอีกเมฆจะก่อตัวแนวตั้งเราเรียกว่าไม่มีเสถียรภาพมีเมฆปกคลุมค่ะลูกงั้นหนูสังเกตศัพท์คำว่าเสถียรภาพอากาศค่ะโอเคค่ะอากาศครูให้เวลาประมาณยากไหมนะอันนี้ครูมันมีสิบประมาณ20ข้อครูให้งั้นครูให้ทํา20ข้อละกันแต่ว่าประมาณ15นาทีละกันนะคะลูกโอเคหนูสามารถหนูแคปได้ใช่ไหมคะลูกให้หนูแคปหน้านี้แล้วส่งกลับมาหน่อยนะคะโอเคได้เลยค่ะOkay.
ุณครูแคปเมฆต่างๆไปให้หนูในไลน์ด้วยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจมันจะมีบอกว่าเมฆอะไรรูปยังไงเนี้ยค่ะรูปสวยน่ารักดีครูส่งไปให้โอเคค่ะอย่างน้อยก็มีรูปให้ล่ะเรื่องผู้สารหนูขอทำมันนี้สิแล้วเลิกได้ไหมคะพอดีหนูมีนัดไปสระผมแล้วร้านเขาปิดแค่3 ทุ่มอ๋อโอเคค่ะได้อือฮะเราอ๋อวันนี้วันอะไรนะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวครูก็แค่ไปชดเชยให้วันละ5 นาทีอย่างงี้ก็ได้ได้ค่ะลูกอือฮะได้เดี๋ยวครูนับไว้เดี๋ยวหนูบอกพ่อเองก็ได้ค่ะได้เลยค่ะได้เป็นพี่สาวสงสารเลยเหมือนสมัยก่อนครูก็ต้องไปตอนมืดมืดแล้วเมื่อกว่าครูจะได้กลับบ้านโอ้เมื่อก่อนครูก็เรียนหนักเหมือนกันนะคะลูกกลับบ้านเงี้ย3 ทุ่มเงี้ยมีเรียนพิเศษตอนเย็นเงี้ยค่ะเหมือนหนูเลยบางทีหนูเลิกแบบเด็กแบบเด็กมากเลยอืมเราเรียนกันชีวิตวิถีค่ะวิถีเด็กวิถีเด็กเรียนเข้าใจทำเหมือนเรากำลังไปเอ็นเลยอะไอ้ไปสอบเอ็นสถานไงเดี๋ยวนี้ที่แกดแต่ก็ดีนะคะพอโตขึ้นหนูก็จะสบายไงคะพอสมมติเราเรียนเยอะใช่ไหมมันก็จะง่ายๆมันก็จะตอนโตเงี้ยก็สบายหน่อยไม่ต้องเครียดใช่ ไม่งานโหต้องติวกันอันนี้เลยปวดหัวคุณครูค่ะข้อ 1 ถึง 10นี่ต้องทำเป็นยังไงคะเขียนตัวเลขไว้ข้างหน้าเขียนกอไก่หน้าตัวเลขก็ได้เนี่ยค่ะถ้าหนูตอกอไก่ก็เขียนกอไก่โอเคค่ะ